ู้หญิงคนหนึ่งเขาเกิดเป็นเส้นเลือดในสมองแตกและหลังจากนั้นก็ไม่มีความรู้สึกในสมองในร่างกายซีกซ้ายพอไปสแกนสมองก็พบว่าสมองซีกขวานี่มีบางส่วนที่เรียกว่าตายไปเลยเพราะว่าเลือดไม่ไปเลี้ยงเนื่องจากเขาก็มีอาการไม่มีความรู้สึกในร่างกายซีกซ้ายนี่หมอก็พยายามที่จะทดสอบหรือพยายามที่จะเยียวยาก็มีการประการแรกก็ต้องทดสอบความรู้สึกของเขาก่อนว่ามีความรับรู้แค่ไหนก็พยายามที่จะเอาอะไรต่ออะไรมาสัมผัสที่ร่างกายซีกซ้ายรวมทั้งแขนซ้ายด้วยคนไข้ก็บอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยเสร็จแล้วก็ระหว่างที่พักเนี่ยหมอก็สังเกตเห็นคนไข้คนนี้นี่เขาเอามือขวาเนี่ยเอาแขนขวาเนี่ยมือขวานี่ไปลูบมือไปลูบแขนซ้ายหมอก็แปลกใจเขาทำอย่างนี้อยู่หลายครั้งตอนหลังหมอก็เลยไปถามว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นเพราะว่าหมอก็รู้ว่าเนี่ยหมอคิดว่าลูบไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกเพราะว่าแขนซ้ายนี่มันไม่รับรู้อะไรแล้วแต่คนไข้ตอบนี่เขาก็หมอก็แปลกใจหมอบอกว่าคนไข้บอกว่าเวลาเอามือขวาลูบมือซ้ายเนี่ยให้มือซ้ายแขนซ้ายเนี่ยมันรับรู้ได้รับรู้ถึงสัมผัสของมือขวาอันนี้หมอก็แปลกใจเพราะว่าเอาอะไรมาสัมผัสแขนซ้ายเขาก็ไม่รับรู้อะไรได้แต่ทำไมพอเอามือขวาของตัวเองนี่ไปสัมผัสรับรู้ได้อันนี้มันแสดงความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันมากระหว่างมือซ้ายกับมือขวาหรือแขนซ้ายกับแขนขวาเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันได้อันนี้มันก็ไปทำให้เขานึกไปถึงปฏิกิริยาของคนหรือว่าภูมิปัญญาดั้งเดิมเวลาอย่างเช่นเวลามือซ้ายนี่เกิดไปสัมผัสอะไรขึ้นมาที่เป็นแผลหรือว่าอย่างเช่นโดนตะปูตีเงี้ยเวลาโดนค้อนทุบเนี่ยเวลาตีตะปูแล้วค้อนมันก็ไปถูกนิ้วซ้ายมือซ้ายเนี่ยปฏิกิริยาแรกของคนเราก็คือมือขวาก็จะรีบไปกุมมือซ้ายเอาไว้หรือไม่มือขวาก็จะรีบไปกุมนิ้วซ้ายที่กำลังได้รับความเจ็บปวดมันไม่ใช่เป็นแค่รีเฟล็กซ์ธรรมดาแต่ก็พบว่าพอทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยความปวดมันทุเลาลงอันนี้เขาก็ทดลองกันมานานแล้วพบว่าถ้าเกิดมือซ้ายนี่มันปวดแล้วก็มือขวาไม่ไปทำอะไรกับมือซ้ายเนี่ยความปวดจะรู้สึกมากขึ้นแต่ทันทีที่มือขวานี่ไปกุมไปสัมผัสมือซ้ายไว้
หรือกลับกันนะมือขวาปวดมือซ้ายก็ทำตามอัตโนมัติไปกุมไว้เนี่ยมันจะช่วยลดความปวดได้แล้วมันก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างมือซ้ายกับมือขวาเรื่องมือซ้ายมือขวานี้ท่านติณทันก็อธิบายไว้ดีเป็นเหมือนกับเป็นคติสอนธรรมแล้วบอกว่าอย่างเช่นเนี่ยยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยมือพอมือซ้ายนี่มีได้รับความเจ็บปวดขึ้นมาอย่างฉับพลันมือขวาก็จะรีบไปช่วยเหลือมือซ้ายทันทีโดยที่ไม่ถามว่าทำแล้วตัวเองจะได้อะไรหรือไม่ถามว่าให้มือซ้ายเป็นใครจะรีบไปช่วยทันทีเลยไปสัมผัสไปกุมเอาไว้หรือว่าการช่วยนี่เป็นการช่วยแบบเรียกว่าไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขคือไม่สนใจว่าทำแล้วจะได้อะไรไม่สนใจว่ามือซ้ายเป็นใครหรือว่าไม่มีความรังเกียจรังงอนว่าเวลาทำอะไรก็มีแต่มือขวาที่ถูกใช้งานแต่มือซ้ายไม่ได้ทำอะไรเลยมือขวาก็ไม่เกิดความรู้สึกรังเกียจว่าโอ๊ยฉันถูกเอาเปรียบจนพอมือซ้ายเกิดเจ็บเกิดปวดขึ้นมาฉันไม่สนใจแล้วไม่มีอย่างนั้นมือขวาไม่มีการเปรียบเทียบไม่มีความน้อยเนื้อต่ำใจหรืออิจฉาว่าฉันทำงานหนักกว่าเธอเพราะฉะนั้นฉันไม่สนใจแล้วเธอเจ็บก็เจ็บไปไม่มือขวาก็รีบเข้าไปช่วยทันทีมือซ้ายก็เหมือนกันมือซ้ายก็เวลาเห็นมือขวาปวดมือซ้ายก็ไม่ได้คิดตั้งแง่ว่าเจ้านายรักมือขวามากกว่ามือซ้ายเจ้านายมีอะไรก็ใช้แต่มือขวาไม่สนใจมือซ้ายแถมยังใช้ฉันในทางที่ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยงามเวลาจะล้างก้นก็ใช้แต่มือซ้ายไม่เคยใช้มือขวามือซ้ายก็ไม่คิดแบบนั้นไม่ได้คิดแบบนั้นเวลาจะไปเวลาเห็นมือขวาปวดก็เข้าไปช่วยทันทีอันนี้ท่านก็เปรียบเทียบไปเห็นถึงความสัมพันธ์ของมือซ้ายมือขวาเพื่อที่จะโยงไปถึงความเมตตากรุณาที่มนุษย์เราควรจะมีต่อกันควรจะปฏิบัติต่อกันเหมือนกับมือขวากับมือซ้ายหรือมือซ้ายกับมือขวาก็คือการเข้าไปช่วยเหลือกันโดยที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีการตั้งข้อรังเกียจหรืออะไรทั้งสิ้นซึ่งถ้ามองให้ดีมันก็เป็นความสัมพันธ์แบบไม่มีตัวกูของกูนั่นเองมือซ้ายมือขวานี่ไม่มีความรู้สึกแบบนั้นว่าฉันจะได้อะไรและเธอเป็นใครถ้าคิดแบบนี้มันก็คืออาการของตัวกูของกูแบบหนึ่งคือว่ากูจะได้อะไรถ้าไปช่วยหรือว่ามีความรู้สึกแบ่งเขาแบ่งเราไอ้แบ่งเขาแบ่งเรานี่มันก็เริ่มต้นมาจากมีตัวกูก่อนคือมีฉันมีกูก็ต้องมีเธอหรือมีเขาอันนี้มันเป็นธรรมดาแต่ว่ามือซ้ายกับมือขวาไม่มีความรู้สึกแบบนั้นต่อกันเป็นการเข้าไปช่วยทันทีมนุษย์เราความสัมพันธ์ระหว่างกันนี่ท่านทันก็ตอนนี้เห็นว่าไม่ควรจะมีความรู้สึกแบ่งเขาแบ่งเราหรือตัวกูของกูอย่างนั้นนะซึ่ง
เมื่อไม่มีเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเมตตากรุณาได้อย่างเต็มที่เพราะเมตตากรุณาที่นำไปสู่ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเมตตาแบบนี้ไม่มีเงื่อนไขก็เพราะไม่มีความรู้สึกตัวกูของกูมันก็สัมพันธ์กันนะพอมีตัวกูของกูแล้วนี่มันก็ความช่วยเหลือก็มีเงื่อนไขแต่ถ้าไม่มีตัวกูของกูความช่วยเหลือก็เป็นไปได้อย่างเต็มที่หรือมองง่ายๆก็คือว่าการช่วยเหลือจะเป็นไปได้อย่างเต็มที่ก็เพราะมันไม่มีตัวกูของกูเกิดขึ้นอันนี้มันก็ตรงกับที่พระเจ้าตรงกับพระกรุณาคุณของพระพุทธเจ้าหรือที่พระเจ้าสอนก็คือเมตตาที่ไม่มีประมาณนี่ก็เกิดจากการที่มีปัญญาอย่างถึงที่สุดจนกระทั่งเห็นว่าตัวกูของตัวกูนั้นไม่มีอยู่จริงเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งเป็นมายาขึ้นมาเมื่อเป็นเช่นนั้นความกรุณาก็เกิดขึ้นอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณปัญญากรุณาเนี่ยสัมพันธ์เชื่อมโยงกันมากเพราะปัญญานี่เป็นตัวที่ทำให้สามารถที่จะลบล้างหรือขจัดมายาภาพเกี่ยวกับตัวกูของกูหรือพูดง่ายๆคือช่วยลดมันทำให้ลดละหรือขจัดตัวกูของกูจริงๆตัวกูของกูไม่ต้องขจัดมันไม่มีตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าอันนี้เราก็พูดแบบให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือว่ามันละตัวกูของกูเสียก็จะเกิดเมตตากรุณาอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่มีการแบ่งแยกระหว่างลูกกับศัตรูอย่างพระเจ้าก็ตรัสว่าทรงมีเมตตากับราหุลทรงมีเมตตากับพระเทวทัตเท่าๆกับพระราหุลทรงมีเมตตาพระราหุลยังไงก็มีเมตตาเท่ากับพระเทวทัตอย่างนั้นนั่นคือความรักแบบไม่มีเงื่อนไขเป็นเมตตาอย่างไม่มีประมาณนะซึ่งมันก็เป็นอุดมคติของชาวพุทธที่ต้องมีความรักความเมตตาอย่างไม่จำกัดไอ้มือขวามือซ้ายนี่ก็เป็นอุปมาอุปไมยที่ดีนะแล้วก็มีความสัมพันธ์กันที่ลึกซึ้งมากคนเรามันก็คงเหมือนกับในบางแง่ก็คงเหมือนกับเพื่อนกับเพื่อนหรือเหมือนกับแม่กับลูกที่สามารถที่จะเข้าถึงความรู้สึกของกันและกันได้อย่างเช่นอะไรมาสัมผัสมือซ้ายเนี่ยของผู้หญิงคนนี้ก็ไม่รับรู้เลยนะแต่พอมือขวามาสัมผัสนี่รับรู้ได้เหมือนกับที่คนที่มีความผูกพันกันเขาก็สามารถที่จะรับรู้ถึงความสุขความทุกข์หรือสิ่งที่อยู่ในใจของอีกฝ่ายได้อันนี้มันก็ไม่ใช่เกิดจากอะไรเกิดจากเมตตากรุณาจนกระทั่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อเป็นอันหนึ่งเดียวกันก็สามารถที่จะยังรับรู้ถึงความทุกข์ถึงความรู้สึกโดยที่คนอื่นอาจจะไม่สามารถยังเข้าไปถึงได้นี่ก็เป็นผลจากความรู้สึกที่เชื่อมโยงกันมือขวากับมือซ้ายก็เป็นเช่นนั้นแค่เพียงแค่เข้าไปสัมผัสเท่านั้นเองก็ทำให้ทุเราเบาบางได้ความปวดก็ทุเราเบาบางได้แต่นี่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้คนนี่เห็นความสำคัญของการสัมผัสเพียงแค่สัมผัสไม่ต้องให้ใครสัมผัสนะมือขวาสัมผัสมือซ้ายเท่านั้นแหละมือซ้ายก็จะความปวดก็ทุเลาอันนี้ก็เลยเป็นภูมิปัญญาที่มีมานานแล้วแล้วก็เดี๋ยวนี้นักวิทยาศาสตร์ก็รับรองว่าเออใช่นะมันเป็นเรื่องจริงนะ
ก็เขาทดสอบทดลองแล้วทดลองแล้วก็พบว่าถ้ามือขวาไม่สัมผัสกับมือซ้ายมือซ้ายมันจะปวดกว่าเดิมแต่พอได้สัมผัสแล้วความปวดก็จะลดลงแต่นี่มันก็คงไม่ใช่เป็นเฉพาะมือขวามือซ้ายของตัวเองนะให้มือของคนอื่นมาสัมผัสก็ช่วยได้เหมือนกันอันนี้ก็เลยทำให้เขาเห็นถึงประโยชน์ของการสัมผัสซึ่งถ้าเกิดว่ามีใครป่วยแล้วก็มีอีกคนมาช่วยสัมผัสด้วยเมตตากรุณาก็จะช่วยลดบรรเทานะความปวดได้แต่ว่าความเมตตากรุณาของคนภายนอกนี่มันก็เป็นสิ่งที่ต้องแสดงออกมาให้เห็นก่อนที่จะสัมผัสหรือว่าแสดงในระหว่างสัมผัสเช่นความอ่อนโยนความนุ่มนวลสีหน้าน้ำเสียงคนที่เจ็บปวดก็ถึงจะรับรู้ถึงเมตตาแล้วก็ทำให้ความเจ็บปวดทุเลาแต่มือขวานี่ไม่ต้องแสดงไม่ต้องทำอย่างนั้นกับมือซ้ายก็ได้คือไม่ต้องแสดงอาการอย่างนั้นก็ได้เพราะว่ามันก็รู้กันอยู่แล้วมือซ้ายปวดมือขวาไปจับสัมผัสทันทีไม่ต้องทำอะไรมากกว่านั้นมือซ้ายก็สบายมือซ้ายก็รู้สึกดีขึ้นเพราะว่ารู้กันอยู่แล้วนะรู้กันอยู่แล้วว่ามือซ้ายนี่นะเขามีความปรารถนาดีมันเป็นความเชื่อมโยงที่สัมผัสกันได้อย่างตัวอย่างเมื่อกี้นี่ก็ว่ามือซ้ายไม่รับรู้อะไรเลยแต่พอมือขวาไปสัมผัสมือซ้ายก็เกิดรู้สึกขึ้นมาได้นะมันเป็นความสัมพันธ์พิเศษซึ่งก็สามารถเกิดขึ้นกับระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ได้เหมือนกันถ้าคนเราถ้าปฏิบัติต่อกันเหมือนกับมือขวามือซ้ายนี่ก็เยี่ยมมากอันนี้ก็เป็นที่เราเป็นอุดมคติของเราของมนุษย์ที่ควรทำต่อกันโดยเริ่มต้นจากคนใกล้ชิดก่อนคนใกล้ชิดก็คือเพื่อนกับเพื่อนนะพี่กับน้องสามีกับภรรยาต่อไปก็ขยายไปถึงเพื่อนที่อยู่ในที่ทำงานเดียวกันเพื่อนกับเพื่อนที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกันหรือเพื่อนกับเพื่อนที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันขยายไปออกไปนี่จนกระทั่งแม้กระทั่งกับคนที่ไม่ใช่เพื่อนหรือว่าเป็นเพียงแค่เพื่อนมนุษย์ก็จะรู้สึกสัมพันธ์ในลักษณะนั้นได้แน่นอนมันก็เป็นเรื่องยากนะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทำได้อย่างที่พุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายก็ได้แสดงเป็นแบบอย่างนี่ก็เป็นอุดมคติของเราอย่างเราก็ตามเนี่ยมันถ้าเราไม่ต้องมองไกลออกไปเนี่ยเอาแค่ใกล้ๆก็พอนะไอ้ความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันก็ควรมีกับระหว่างกายกับใจของเราด้วยกายกับใจของเรานี่บางทีมันเหินห่างกันนะไม่ได้ใกล้ชิดกันอย่างมือซ้ายกับมือขวาเท่าไหร่ถ้ากายกับใจเนี่ยใกล้ชิดกันมีความสัมพันธ์กันช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างมือซ้ายมือขวานี่คนเราจะทุกข์น้อยลงมากเลยอย่างที่เรารู้ถ้ามือขวากายกับใจนี่นะที่ไม่ได้ช่วยกันเท่าไหร่เช่นเวลากายนี่ปวดนะใจก็ไปซ้ำเติมกายก็มีนะแล้วก็ทำบ่อยด้วยไปซ้ำเติมกายทำให้กายเนี่ยหนักขึ้นนะเช่นพอรู้ว่าป่วยเป็นมะเร็งใจก็ซึมเศร้าหมดเรี่ยวหมดแรงหรือว่าปรุงแต่งให้หนักขึ้นว่าวันนี้ฉันจะต้องตายแล้วหรือเนี่ยนะเกิดความกังวลเกิดความกลัวต่างๆนานาหลายกรณีก็ทำให้กายนี่ทรุดหนักลงหรือว่าตายเร็วเข้าอย่างที่เคยเล่านะคุณป้าที่ไปหาหมอหลายครั้งแล้วหมอก็ไม่รู้เป็นอะไรแล้วหนึ่งหมอก็บอกว่า
ป้าเป็นมะเร็งนะอยู่ได้ไม่เกิน3 เดือนแกตกใจทำใจไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับวิตกกังวลสารพัดเสร็จแล้วก็อยู่ได้แค่12 วันก็ตายอันนี้ต้องเรียกว่าใจเนี่ยมันไปซ้ำเติมกายแทนที่จะช่วยกายให้ดีขึ้นคือดันไปทำให้คือช่วยกันฉุดให้ย่ำแย่ลงนะไม่ได้ช่วยกันฉุดให้ดีขึ้นนะอันนี้เรียกว่าใจนี่ไม่เป็นมิตรกับกายเท่าไหร่หรือบางคนร่างกายก็ปกติดีแต่ว่าใจนี่มันเอาความโกรธความเกลียดความพยาบาทมาสุมรุมจิตใจของตัวเสร็จแล้วเป็นยังไงร่างกายก็ป่วยขึ้นมาเลยความดันขึ้นปวดหัวปวดท้องรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายเพราะว่าหมอก็สนใจแต่รักษาอาการหรือว่าหาสาเหตุทางกายไม่พบเพราะเนี่ยนี่ก็เรียกว่าใจนี่นะมันก็ไปซ้ำเติมกายหรือว่าทำร้ายร่างกายที่จริงเนี่ยจิตใจนี่ถ้าเป็นมิตรกับกายเนี่ยมันจะไม่ทำอย่างนั้นพอกายแย่อ้าวใจนี่ก็จะช่วยกายขึ้นมาให้กำลังใจหรือว่ารักษาใจให้ปกติเพียงแค่ใจเป็นปกติเนี่ยมันก็ช่วยกายไปได้เยอะแล้วหรือว่าใจที่เป็นสมาธินึกถึงสิ่งที่ดีๆเป็นกุศลก็ช่วยทำให้ความปวดความเจ็บของกายมันทุเลาลงอย่างที่เรารู้กันอันนี้เป็นหน้าที่ที่ใจนี่ควรมีต่อกายก็คือช่วยนะช่วยให้ดีขึ้นไม่ใช่ซ้ำเติมให้หนักลงมันไม่เป็นอัตโนมัติเหมือนกับมือซ้ายมือขวานะมือซ้ายมือขวาเนี่ยอัตโนมัติจะช่วยกันทันทีไม่มีการซ้ำเติมกันแต่ว่ากายกับใจนี่ไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเพียงแค่ว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยเหมือนกับกายกับเหมือนกับมือซ้ายมือขวาที่อยู่ด้วยกันนะช่วยเหลือกันนี่แค่นี้ก็ช่วยได้มากนะกายกับใจถ้าอยู่ด้วยกันแต่เราก็อย่างที่เรารู้นะคือกายอยู่นี่ใจอยู่โน่นมันไม่ค่อยได้อยู่ใกล้กันเท่าไหร่ถ้ากายกับใจอยู่ใกล้กันนะแบบมือซ้ายมือขวานี่ก็ให้ความรู้ตัวความตื่นก็เกิดขึ้นพร้อมที่จะช่วยกันไม่ให้อะไรอะไรเนี่ยมาครอบงำทำร้ายกันมือขวาช่วยมือซ้ายมือซ้ายช่วยมือขวาเพราะอยู่ใกล้กันแต่ว่ากายกับใจนี่บางทีใจเผลอใจลอยกายก็เดือดร้อนนะขับรถชนบ้างละอุบัติเหตุบ้างละเพราะอะไรเพราะใจมันไปคนละทิศคนละทางกับกายนี่เราลองนะลองดูไอ้ถ้าเราทำให้เพียงแค่คนเราที่ทำให้กายกับใจนี่มาผูกสัมพันธ์กันนั่นแฟนนะอย่างมือซ้ายมือขวานี่ให้ความทุกข์ของมนุษย์เรามันก็จะลดลงไปเยอะเวลากายทุกข์ใจก็ช่วยและเวลาใจทุกข์นะกายก็ช่วยก็ได้เหมือนกันนะมันก็มีบางครั้งที่ใจนี่แย่ใจนี่ท้อใจนี่แท้แต่ว่าร่างกายนี่ถ้าเกิดว่าเกิดเข้มแข็งขึ้นมากระชุ่มกระชวยมันก็ทำให้ใจกระชุ่มกระชวยได้สมัยก่อนนี่ตัวเนี่ยเป็นประมาณก่อนบวชนี่มันมีช่วงหนึ่งที่เรียกว่าเซ็งสุดๆเลยนะเซ็งมากไม่มีความกระตือรือร้นอะไรเลยเวลาประชุมแล้วก็ตามนี่ก็จะง่วงจะนอนอย่างเดียวไม่มีส่วนร่วมอะไรกับเขาเลยก็พยายามที่จะพักผ่อนทำอะไรหลายอย่างก็ไม่หายตอนหลังนี่ก็
ก็ลองใช้วิธีหนึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นความคำแนะนำเพื่อนๆด้วยแล้วเผื่อได้ดูหนังด้วยได้ดูหนังบางเรื่องหนึ่งก็เออสู้ว่ามันต้องสู้ก็ตื่นแต่พยายามตื่นแต่เช้าแล้วก็วิ่งไปออกไปจอกออกกำลังกายจ็อกกิ้งคือช่วงนั้นนี่มันไม่อยากจะตื่นเลยนะมันจะซึมเศร้าอยู่ตลอดทีนั้นมิทาครอบงำทั้งที่อายุก็ไม่มาก24ตื่นก็ไม่อยากจะตื่นทำงานก็อยากทำงานแต่พอพยายามเคี่ยวเข็นตัวให้ตื่นเช้าๆแล้วก็ออกกำลังกายกิ้งจ็อกกิ้งไปสวนจตุจักรปรากฏว่ามันดีขึ้นอย่างไม่อย่างประหลาดเลยรู้สึกดีขึ้นมากเลยคือพอร่างกายมันเข้มแข็งแล้วเนี่ยมันก็เหมือนว่าไปฉุดใจให้หายเบื่อหายเซ็งจริงๆมัน มันไม่ต้องทำบางทีเราก็ประสบการณ์ชีวิตประจำวันก็จะสังเกตได้ง่ายๆเวลาเราท้อเราแท้เนี่ยทำงานมาทั้งวันใจมันเหนื่อยท้อแท้เจออุปสรรคแต่ว่าพอได้นอนเต็มที่นอนเต็มอิ่มตื่นขึ้นมาความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเลยนะความรู้สึกต่ออุปสรรคความรู้สึกต่อปัญหามันกลับมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาไม่ใช่มีเรี่ยวมีแรงที่กายเนี่ยที่ใจอันนี้ว่ากายนี่มันฉุดใจขึ้นมามันต้องช่วยกันไม่ใช่ซ้ำเติมพอกายแย่พอใจแย่ก็เลยนะกายก็ไปซ้ำเติมใจให้มันแย่ขึ้นเช่นอาจจะไปเที่ยวให้มันหนักเที่ยวหรือก็ไปกินเหล้าหวังว่าจะทำให้หายลืมความทุกข์ทำให้ลืมความทุกข์ทำให้หายเศร้าหายโศกปรากฏว่าหนักเข้าไปใหญ่ใจก็แย่เพราะความหลงมันครอบงำหนักขึ้นกายก็หนักก็แย่กว่าเดิมนี่เรียกว่าฉุดกันลงไม่ได้ช่วยกันฉุดกันขึ้นมาฉะนั้นคนเราเนี่ยไม่ต้องรอคอยความช่วยเหลือจากใครก็ได้เพียงแค่กายกับใจนี่มันช่วยกันนะใจช่วยกายเวลากายแย่หรือว่ากายช่วยใจเวลาใจแย่หรือว่าอยู่เคียงคู่กันกายกระจายตัวอยู่ในใจอยู่นั่นมีสติตื่นรู้ขึ้นมาอันตรายที่เกิดขึ้นกับกายก็น้อยลงอันตรายที่เกิดขึ้นกับใจก็น้อยลงนี่มันนึกดูแล้วนี่จริงแล้วนี่มือซ้ายมือขวานี่มันเป็นอุปมาอุปไมยที่ดีมากในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันแล้วก็ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจแต่ถึงที่สุดนี่นะแต่ถึงที่สุดนั้นมันก็ต้องยอมถึงหากถึงขาดจำเป็นนี่แม้จะรักกันแค่ไหนก็ต้องยอมเสียสละนะได้ฟังได้อ่านเรื่องราวแล้วก็เรื่องราวนี้เขาก็ทำเป็นหนังนะมันเป็นเรื่องของวัยรุ่นคนนองหนุ่มคนนองไม่ใช่วัยรุ่นเป็นหนุ่มคนนองที่ชอบประจนภัยอันนี้ในอเมริกาแล้วก็เขาชอบไปในที่ที่มันเป็นทุรกันดารก็มีคราวนึงก็ไปแกรนด์แคนยอนแล้วก็ชอบนะปีนชอบป่ายชอบเลื้อยไปตามซอกเขาที่มันแคบๆก็ไปคนเดียวแล้วก็มีคราวนึงเขาก็ปีนเขาก็พยายามไต่ตัวเองเนี่ยลงไปตามซอกผาบอกว่าหินที่เกาะไว้เนี่ยมันหลุดจากมือเขาก็ตกลงไปในซอกนั้นไอ้ที่ไล่กันนั้นคือว่าหินที่ตกลงมาเนี่ยมันก็ไปหนีบแขนเอาไว้ไปหนีบแขนขวาไว้แล้วก็ติดตรงนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นซอกที่แคบๆพอดีมือเขาเนี่ยก็ติดอยู่กับซอกผาโดยมีหินนั้นทับไว้อีกทีนึงทำยังไงอ่ะโทรศัพท์มือถือก็ไม่มีแล้วดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ออก
มือแขนมันติดอยู่นั่นนะหินก็หนักมากเขาอยู่จนทั้งผ่านไป24ชั่วโมงก็ยังทำอะไรไม่ได้เขาก็รู้แล้วว่าถ้าเลือดไปไม่ถึงถ้าเลือดไม่มันเลือดมันไปไม่ถึงมือเนี่ยมือก็จะเน่าก็จะตายแล้วก็เริ่มเน่าเขาจะทำยังไงเขาเพื่อนไม่มีมีดสวิสอาร์มี่มาซะด้วยได้แต่มีดจากประเทศจีนมีดที่แจกจากซื้อสินค้าจีนเขาบอกเขาก็พูดตลกๆว่าไอ้ของพวกนี้ไม่มีประโยชน์เลยอย่าไปที่หลังอย่าไปพกพาเลยดันลืมเอามีดสวิสอาร์มี่มาก็เลยเจาะหินไม่ได้น้ำก็มีน้อยอาหารก็เหลือน้อยเขารู้แล้วว่าจะต้องตายติดค้างอยู่4วันเสร็จแล้วก็เริ่มมีภาพหลอนเริ่มเห็นคนตายด้วยไงมันก็เกิดฮึดสู้ขึ้นมาอันนี้พูดแบบย่อๆนะสุดท้ายก็ทำยังไงเขาก็เอามีดบิดบินนั่นแหละตัดแขนขวาตัวเองเจาะเข้าไปแล้วก็พยายามที่จะเลื่อยพยายามที่จะตัดแขนนั้นให้ขาดให้ได้เพราะเขารู้ว่าถ้าอยู่ที่นั่นต่อไปตายแน่แต่ว่าใจที่มันสู้นะใจที่เรียกว่าหรือสัญชาตญาณการอยู่รอดก็ได้หรือว่าใจที่สู้พยายามบังคับใจไม่ให้เป็นลมเวลาเห็นเลือดมันทะลักแล้วก็ต้องพยายามตัดเนื้อตัดเอ็นด้วยมีดบินนะยาชาไม่มีอยู่แล้วเนี่ยเห็นเลือดต่อหน้าต่อตาปวดก็แสนปวดแต่ก็ต้องทำนะเพื่อความอยู่รอดสุดท้ายก็ตัดจนขาดได้นะมันน่าถ้าเราเป็นงั้นเนี่ยแค่ตัดนิ้วเรายังไม่ทำเลยนี่มันตัดแขนจนขาดตัดต้นแขนให้ต้นแขนตรงระหว่างศอกกับมือเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็รอดได้อันนี้ก็เรียกว่าต้องยอมสละกันนะแม้จะรักกันยังไงขวากับซ้ายรักกันยังไงนี่ก็ต้องสละเพื่ออะไรเพื่อส่วนรวมส่วนรวมคือร่างกายเพื่อชีวิตก็ตรงที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตพึงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมะที่มันถึงสุดก็ต้องยอมนะแต่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของใครแต่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอันนี้บางทีเราก็ต้องคิดอย่างนี้เหมือนกันนะเพื่อส่วนรวมก็ต้องยอมอันนี้ก็ต้องใช้ปัญญานะเพราะว่าความรู้สึกมันไม่ยอมนะความรู้สึกมันหวงแหนเจ็บปวดแต่ว่าปัญญาพิจารณาเห็นแล้วว่ามันไม่ทำก็ไม่ได้ก็ต้องยอมใช้ปัญญาเข้ามากำกับเพื่อที่ทำให้สามารถจะระงับความเจ็บปวดหรือว่าความเสียดายอะไรได้แต่นี่ก็คือมนุษย์ชีวิตมันก็เป็นเงี้ยนะมันต้องจริงต้องเลือกสละประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่อันนี้เป็นวิสัยของบัณฑิต